ั้งแรกกับบททดสอบสมรรถนะความทนทานของเครื่องยนต์ใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power พิสูจน์โดยผู้ใช้รถ Isuzu ตัวจริง4ทีมวิ่งผ่าน3ประเทศไทยลาวจีนเริ่มจากกรุงเทพประเทศไทยสิ้นสุดที่เมืองอุรุมฉีเขตปกครองตนเองซินเจียงประเทศจีนรวมระยะทาง 5,755 กิโลเมตรยาวนานกว่า85ชั่วโมงวิ่งต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนโดยไม่ดับเครื่องยนต
ที่สุดผู้ชายรถอีซูซุตัวจริงทั้ง4ทีก็ถึงจุดหมายปลายทางที่อุรุมฉีกว่า85ชั่วโมงที่รถ Isuzu D-Max รุ่นใหม่ 1.9 DDI Blue Power ผ่านบททดสอบมากมายบนเส้นทางที่ยาวไกลรวม 5,755 กิโลเมตรวิ่งต่อเนื่องโดยไม่ดับเครื่องยนต์สร้างสถิติความทนทานสูงสุดจารึกประวัติศาสตร์อีกหน้าให้วงการปิกอัพระดับโลกอย่างแท้จริงและนี่คือบทพิสูจน์จริงแห่งสมรรถนะและความทนทานสูงสุดของรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power สุดยอดรถปิกอัพขนาดเครื่องยนต์ 1.9 ลิตรเครื่องแรกของโลกที่พร้อมจะสร้างปรากฏการณ์และสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับรถปิกอัพในอนาคตรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลก